เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาพูดถึงการวอร์มอัพตอนสุดท้ายกันนะครับก็3คลิปก่อนหน้าเราเล่น4โน้ตต่อสายนะฮะแล้วก็ลองสร้างแพทเทิร์นใหม่ๆแล้วก็ฝึกเล่นแนวนอนแล้วก็แบ่งชุดสายในการเล่นนะครับทีนี้ลืมอธิบายมือขวานิดนึงก็คือเราจะวางไว้ตรงบริเวณแถวๆนี้นะฮะก็คือจะทำให้ข้อมือเนี่ยมันมีที่พักนะครับไม่เมื่อยถ้าเกิดเราลอยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีหลักยึดนะครับเวลาเราจะดีดแล้วก็เวลาเราวางไว้บนสายเนี่ยมันจะช่วยอุดเสียงด้วยจะทำให้เสียงเนี่ยสะอาดนะครับเวลาเราเล่นเดี๋ยวตอนที่4นี้ก็คือจะเป็น3โน้ตต่อสายบ้างนะฮะเดี๋ยวยกแพทเทิร์นง่ายๆ1 2 4ครับก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่อง1นิ้วกลางอยู่ที่สาย6ช่อง2นิ้วก้อยอยู่ที่สาย6ช่อง4นะฮะแล้วก็เล่นเรียงลงมาสังเกตว่ามือขวาพยายามให้เป็นดีดสลับตลอดนะครับเหมือนเดิมแต่ทีนี้เวลาเราเปลี่ยนสายเนี่ยมันจะเริ่มด้วยการดีดขึ้นนะครับมันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นตรงนี้ต้องคอยระวังเห็นหลายคนจะเล่นลงขึ้นลงลงขึ้นลงก็อันนี้มันจะไม่ใช่ดีดสลับนะครับเดี๋ยวลอง1 3 4บ้าง1 3 4เป็น4 3 1ก็ลองไปสร้างแพทเทิร์นกันเองต่อได้นะครับอาจจะเป็น2 1 4ก็ได้หรือเป็น3 1 4จะใช้การเล่นแนวนอนช่วยด้วยก็ได้นะครับทำเหมือนเดิมแล้วก็แบ่งชุดสายด้วยก็ได้นะครับโดยที่มือขวาพยายามให้ดีดสลับตลอดแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นยังมือยังไม่ทันเนี่ยเล่นช้าๆครับก็คือช้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยเพิ่มความเร็วได้นะครับลองไปเล่นกันดูครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บไซต์ผมนะฮะเข้าไปชมกันได้ครับของฟรีเยอะแยะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ